พอแบบนี้ใช่ไหมครับคุณทวดถึงเรียกผมว่าแม่ทัพพระคณินะครับค่ะคุณทวดอาจจะเป็นวาตรีเมื่ออดีตชาติแต่ว่าสิ่งที่ฉันกับคุณทวดยังไม่รู้ก็คือเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอนัญญาตาจะเป็นยังไงถ้าเกิดเทวราชาอะไรนั้นต้องการตัวเธอขึ้นมาจริงๆแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับตัวผมเองกลับไม่เห็นอดีตชาติของตัวเองอะแต่กลับเป็นคุณแล้วก็คุณทวดอะที่เห็นสิ่งเหล่านั้นเธอคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับอนัญญาตาแล้วก็สมบัติค่ะแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมไม่ได้รับคำตอบนั้นจากคุณพ่อเลยนะครับแล้วดูเหมือนท่านเองก็ไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเจอคิดว่าคนที่รู้เรื่องสมบัติดีที่สุดก็คืออนัญญาตาค่ะเธอต้องรู้ว่าเธอมาที่นี่ทำไมแล้วเธอต้องการให้เราทำอะไรแต่ตอนนี้การที่ได้พบกับอนัญญาตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับผมไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอะแล้วว่าตอนนี้เธอเป็นอะไรบ้างอะขอบคุณคุณมากนะครับที่คุณไม่เคยทิ้งผมไปไหนอะแม้ว่าผมจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีพอสำหรับคุณก็ถ้าเกิดสิ่งที่เจิดเห็นในอดีตชาติมันเป็นความจริงมันก็คงเป็นกรรมของเจิดเองที่เจิดต้องเจออะไรแบบนี้เจิดคงปล่อยให้คุณเจอกับสิ่งเลวร้ายเพียงลำพังไม่ได้หรอกค่ะคงมาทำอะไรในนี้ป้านวลนะคะให้มาดูว่าคุณหญิงตื่นหรือยังพอดีคุณหญิงไม่ได้ทานข้าวไปบอกป้านวลให้คุณหญิงนอนต่ออีกสักพักถ้าตื่นมาแล้วฉันจะไปบอกเองค่ะคุณท่านภาคมึงเตรียมรอรับความตายของเมียมึงได้เลยคุณพ่อกับคุณแม่ไปเจอแม่ของพาคมมาเหรอคะใช่ก็น่าเห็นใจเขานะครอบครัวเขาเจอแต่เรื่องร้ายๆช่วงนี้คุณหญิงศรีสวัสดิ์เองจะ
กลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วคุณภาคล่ะสามีของเขาอะได้ข่าวว่าหายไปไหนก็ไม่รู้คุณพ่อกลับมาแล้วค่ะคุณแม่แต่ว่าก็ไม่ยอมบอกว่าหายไปไหนมาให้มันได้อย่างนี้สิป่วยกันทั้งบ้านคนลูกก็เพ้อหาแต่ผีที่ไม่มีตัวตนส่วนคนพ่อหายไปไหนมาก็ไม่มีใครรู้ปล่อยให้ตัวเมียต้องมานั่งรับกรรมอยู่คนเดียวพอเธอคุณอย่าพูดแบบนี้เลยพูดอะไรก็ไม่รู้แบบนี้อย่างตอนนี้ครอบครัวเขาก็ยิ่งลำบากอยู่แล้วถ้าจะพูดอะไรสักอย่างนึงก็ควรจะให้กำลังใจเขามากกว่าให้กำลังใจเหรอคะพูดตรงๆนะคะฉันน่ะสงสารลูกเป็นเมียแท้ๆแต่ผัวตัวเองกลับไปเพ้อหาผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ฉันรับไม่ได้ค่ะพอดีฉันไม่ใช่โลกสวยแบบคุณนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกแม่เขาเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวพ่อคุยกับแม่เองแล้วเรื่องลูกกับภาคมล่ะได้คุยกันหรือยังสรุปกันหรือยังลูกว่าจะเอายังไงต่อแล้วเรื่องผู้หญิงที่ชื่ออนัญญาตาที่ลูกเคยเล่าให้พ่อฟังว่าเธอไม่ใช่คนแบบเราสุดท้ายมันจะไปลงเอยแบบไหนเนี่ยแล้วลูกกับภาคมจะไปทางไหนจะเอายังไงกันเจิดขอเวลานะคะเจิดคิดว่าเจิดต้องช่วยภาคมถึงแม้ว่าผลสุดท้ายของมันเนี่ยเจิดจะต้องเสียคมไปก็ตามเจิดก็จะยอมรับมันนะพ่อเคยคุยกับคุณภาคไว้นะว่าจะส่งลูกกับภาคมไปอยู่ที่ยุโรปกันไปคุมโปรเจกต์งานที่นั่นน่ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับภาคมก็จะดีขึ้นด้วยนะคุณพ่อคะเจิดเข้าใจนะคะว่าคุณพ่อรักเป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับเจอแต่มันจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าเจอได้แค่ตัวของคุณมาตอนแรกเนี่ยเจอก็โกรธนะคะแต่พอมันผ่านเรื่องราวมามากมายเนี่ยเจอก็ทำใจยอมรับมันได้อะอะไรเนี่ยเพราะอะไรที่ทำให้ลูกรักภาคมได้มากขนาดนี้เนี่ยลูกไม่เคยเป็นแบบนี้นะอาจจะเป็นเพราะเวรเพราะกรรมค่ะที่ทำให้เจิดกับคมต้องมาเจอกันอีกเจอกันอีกหมายความว่ายังไงอ่ะลูกพูดอย่างกับว่าลูกกับภาคมเคยเจอกันมาก่อนแต่งงานนะไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงนะขอให้ลูกรู้นะว่าท้ายที่สุดแล้วลูกจะมีพ่อกับแม่อยู่เคียงข้างเสมอใช่ไหม
มึงออกมามึงอยากเอาชีวิตกูมึงออกมาอย่าไปยุ่งกับคนอื่นคุณท่านครับคุณท่านคุณท่านเป็นไรคะเสียงดังเอะอะอุ๊ยคุณหญิงคะคุณหญิงคุณท่านคะพาไปโรงพยาบาลไหมคะไม่ต้องโทรไปตามหมอมาที่นี่แต่อาการหนักเลยนะคะคุณหญิงอะฉันบอกไม่ต้องไงให้ไปตามหมอมาที่นี่ค่ะค่ะคุณหญิง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 อดทนไว้คุณหญิงผมจะหาทางช่วยคุณเองคุณจะต้องไม่เป็นอะไรนะคุณหญิงพอป้าไปโทรตามคุณหมอกลับมาที่ห้องคุณหญิงคุณท่านก็หายไปแล้วค่ะเดี๋ยวจดหมายฉบับนี้ค่ะสมพันธ์นายอยู่ไหนฉันต้องการนายช่วย